นอกจากนี้แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีครับยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับภาคท่องเที่ยวครับสายการบินและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับมอบนโยบายเพิ่มศักยภาพ5 5จังหวัดหน้าเที่ยวหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นปีหลังครับในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับสมาคมท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการนำเที่ยวและมักคุเทศ55ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งสมาคมสายการบินเพื่อระดมความคิดเห็นกระตุ้นภาคท่องเที่ยวหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงปีหลังนะครับเร่งเพิ่มศักยภาพ55เมืองรองหน้าเที่ยวขับเคลื่อนนโยบาย Ignite Tourism Thailand เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองรองหรือเมืองหน้าเที่ยว ซึ่งจะช่วยเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังนะครับของปี2567มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวหรือทัวร์ลื่นหับที่สําคัญของโลกด้วยนะครับทั้งนี้เองครับทุกฝ่ายก็จะร่วมมือการเร่งพัฒนาและปร,ะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นถนนระบบขนส่งมวลชนยกระดับมาตรฐานที่พักร้านอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางยกระดับคุณภาพการบริการ ปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในทุกมิติครับ